You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentครับสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนครับสวัสดีครับเชิญเลยครับก็วันนี้ก็สำหรับ IVL นะครับเรายังเมนเทนเอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับมีการปรับ Target Price จากการโรนะครับ Target Price กลางปี2022ไปเป็นปลายปี2022นะครับทำให้ Target Price มีการปรับเพิ่มขึ้นจาก 45.6 เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 47.8 นะครับโดยงบไตรมาส3เนี่ยเราประเมินไว้ว่า IVL จะประกาศผลประกอบการมาประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับ 6,000 ล้านบาทนะครับลดลง 28% quarter on quarter แต่ดีขึ้นกว่า15เท่าตัวนะครับเพราะว่าไตรมาส3ปีที่แล้วมีกำไรแค่380ล้านนะครับสาเหตุที่มันลดลง Q on Q นะครับก็เป็นผลมาจาก Core EBITDA ต่อตันนะครับที่ลดลงประมาณสัก 13% นะครับจาก122เนี่ยลงมาเหลือ106นะครับ106เหรียญต่อตันนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามสเปรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชร PTA นะครับที่ลดลงรวมกันเนี่ยประมาณ 10% นะครับ MEG ลดลงนิดหน่อยแต่ว่า MTBE เนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับจากประมาณเกือบ300เหรียญลงมาเหลือ150เหรียญนะครับในขณะที่ไม่มีในเรื่องของextra gain นะครับเพราะว่าในไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยมีการบุ๊กไอตัว tax benefit เข้าไป 1,300 ล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็ในไตรมาส3ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้งบเนี่ยหายไปประมาณ 1,300 ล้านนะครับตรงนี้ก็คือ2เหตุผลหลักๆนะครับที่ทำให้ earning เนี่ยลดลง 28% quarter on quarter แต่ในเชิง year on year นะครับที่ดีขึ้นเนี่ยก็หลักๆก็เป็นมาผลมาจาก core EBITDA ต่อตันนั่นแหละเพราะว่าไตรมาส3ปีที่แล้วก็เป็นจุดที่COVID impact เนี่ยมันพีคๆเลยนะครับคอยบิด้าต่อตันตอนนั้นเนี่ยเหลือแค่68เหรียญ นะครับแล้วก็ราคาอาเคมิคอลก็ต่ำมากนะครับตามราคาน้ำมันก็เลยทำให้ inventory gain เนี่ยมีนิดหน่อยแค่นั้นเองมีแค่200ล้านตอนนี้ inventory gain ก็ขึ้นมา 1,200 ล้านนะครับในไตรมาส3ปีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมุมมองในไตรมาส4ของเราเนี่ยเรายังมองว่า earning เนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับประมาณ 6,000 ล้านเนี่ยแหละนะครับเนื่องจากโวลูมเนี่ยก็จะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่า US cracker เนี่ยน่าจะกลับมาได้นะครับ inventory gain ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ core EBITDA ต่อตันก็ทรงๆนะครับอาจจะลดลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ spread PET ลดลงนะครับแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยก็ยังมีมุมมองเชิงบวกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมืองจีนมีการคัดกำลังการผลิตเนื่องจากไฟฟ้าไม่พอก็เห็นว่าในแง่ของ spread เนี่ยอาจจะเด้งขึ้นได้นะครับยุโรปเองก็มีการ add surchargeเข้ามาให้สำหรับราคาเคมีคอลนะครับตรงนี้ก็เลยอาจจะทำให้สเปรดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หลังจากที่ลดลงมาแล้ว 5% นะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าควอเตอร์4น่าจะทรงๆนะครับแต่คีย์สำคัญเนี่ยก็คือ insurance compensation นะครับที่อาจจะเข้ามาได้ไม่ไตรมาส3ก็ไตรมาส4เนี่ยแหละนะครับหรือว่าอาจจะทยอย bookingนะครับเข้ามาในไตรมาส3นิดนึงแล้วก็ไตรมาส4นะครับตัวนี้ก็จะทำให้งบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไปเล็กน้อยนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ย risk ของ earning forecast ของเราทั้งปีเนี่ยที่ 24,000 ล้านเนี่ยคงเป็น upside risk นะครับเพราะว่าเราถ้าเรา assume ว่ามัน 6,000 ล้านในแต่ละไตรมาสเนี่ยงบเนี่ยมันจะต้องจบประมาณสักเกือบ 26,000 ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยก็เราทำไว้ที่ 24,000 นะครับ9เดือนเนี่ยก็ 20,000 แล้วนะครับโดย key risk ตัวสำคัญนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย Fed rate มันเริ่มลงนะครับซึ่งในแง่ของราคาขายในอเมริกาเนี่ยมันเป็น import parity จากเมืองจีนนะครับแล้วถ้า freight rate มันลงเนี่ยมันอาจจะทำให้ราคาขายในอเมริกาเนี่ยลดลงก็อาจจะกระทบ spread ในอเมริกาได้ซึ่งเป็น production hub หลักของทาง IVL นะครับแต่เราเอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมา offset กับไอ้ตัว surcharge เมื่อกี้ที่เราพูดที่มีการ add เข้ามาในยุโรปนะครับซึ่งทำให้สเปรดในช่วงวีค2วีคที่ผ่านมาเนี่ยมันกระโดดขึ้นนะครับตรงเนี้ยเราก็เห็นว่ามันกำลังชักเขยื้อกันอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าฝั่งไหนมันจะชนะนะครับก็แต่เชื่อว่าเราจะเห็นภาพชัดขึ้นในไตรมาส1ปีหน้านะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยยังเมนเทนเอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับทาร์เก็ตไทม์ใหม่ที่47.80 บาทนะครับ
ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ core earning น่าจะเติบโตได้นะครับจากโวลุ่มโตประมาณ 15% ก็คือมาจาก Occitano 5% แล้วก็มาจากCovid impact ที่ relief ลงอีก 10% นะครับตัว pet spread เนี่ยไอตัว contact price ซึ่งเป็นคิดเป็นประมาณครึ่งนึงของโวลุ่มเนี่ยน่าจะถูกปรับขึ้นนะครับเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้ถูก account ไอค่าเฟรทที่สูงเข้าไปนะครับแล้วก็ cost reduction ต่างๆที่เขาพยายามที่จะทำนะครับก็อาจจะทำให้ core earning ยังเติบโตได้แต่ net profit อาจจะซอฟลงมานะครับเพราะว่า inventory gain ก็ไม่มีครับพี่ปุ๊ผมดูทรงอย่างนี้พี่ปุ๊กำลังจะบอกว่าคือ IVL ก็จริงๆคือเป็นหุ้นดีแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้พี่ปุ๊กำลังจะบอกว่าระยะสั้นๆก็คือเลี่ยงไปซื้อตัวอื่นก่อนส่วนปีหน้าค่อยกลับมาดูอย่างนี้ถูกไหมครับคือด้วยความที่ว่าตอนนี้มันเทรดอยู่ที่ประมาณ -0.5 SD หรือประมาณสัก 1.45 เท่า price per book แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย valuation ถ้าเรามองในเชิงของปลายปีนี้ไม่ใช่ปลายปีหน้านะครับปลายปี2021เนี่ยจริงๆเนี่ยราคาปิดเมื่อวานเนี่ย 43.25 เนี่ยมันเท่ากับ target price ตอนปลายปีนี้เลยก็คือ 43.3 บาทถ้าเราไม่โลคือไม่ซื้อแล้วคือจริงๆถ้าเราไม่โลเนี่ยมันจะเริ่มเต็มนะใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่า prospect ของmedium to long term เนี่ยมันยัง solid อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เลยยังโอเคอ่ะเป็น outperform ตัวสุดท้ายของ chemical stock นะครับที่เรา recommend อยู่นะครับก็ไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนักแต่ถ้าสมมติว่าคนไหนมีวิวเกี่ยวกับเคมีคอลที่ดีเนี่ยอาจจะต้องเลือกซื้อตัวถูกมากกว่าจริงนะครับก็คืออย่างพวก PTTGC ที่ยังเทรดต่ำบุ๊กอยู่นะครับโอเคอ่ะพี่ปุ๊ผมมาถึงหุ้นแบบต้องเรียกว่าเป็นหุ้นมหานิยมนะครับถ้าเป็นพักเครื่องนี่คือต้องเป็นแบบสิ่งที่หลายคนไม่พูดถึงไม่ได้นะครับบ้านปูพี่ปุ๊ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยคือโอเคทุกคนรู้อยู่แล้วแหละไตรมาส3งบมันจะแบบถล่มทลายเลยนะครับถามพี่ปุ๊นิดนึงว่าเอาฟันดาเมนทัลก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งเอาภาพอื่นเอาฟันดาเมนทัลเพียวๆก่อน3เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะ4เนี่ยลงไหมครับ Q on Q4ภาพควอเตอร์4เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นflat มากกว่านะครับก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเพราะว่าราคาฐานมันขึ้นต่อแต่ว่ากำไรจาก FX เนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าตอนนี้บาทมันเริ่ม stable นะครับครับคือบ้านปูจะต่างจากหุ้นตัวอื่นนิดนึงก็คือเวลาบาทอ่อนเนี่ยเขาจะเป็นเกนนะครับตอนนี้มันเหมือนกับว่าบาทในปลายไตรมาส3มันเหมือนกับมันอ่อนพีคไปแล้วมันกลับมาแข็งในไตรมาส4ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันเกือบพันล้านมันก็จะหายไปนะครับก็เลยทำให้ในแง่ของราคาฐานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะถูก offset โดย effect gain ที่ลดลงแล้วอีกเรื่องนึงก็คือควอเตอร์4เนี่ยมันเป็นหน้าฝนในอินโดนะครับตัวโปรดักชันของอินโดเนี่ยมันอาจจะซอฟลงได้นะครับถึงแม้ว่าในเชิงของดีมานด์มันสตรองมากราคาขึ้นแต่ว่าโปรดักชันโวลูมมันจะซอฟลงตรงเนี้ยมันเราก็เลยมองดูว่างบเนี่ยมันน่าจะส่งตัวอยู่ในระดับสูงนะครับในเชิงของบอทไลน์ครับครับโอเคอ่ะแล้วเรามาถึงนักลงทุนบางท่านบ้างต้องบอกเรียกว่าบางท่านนะผมไม่เรียกทุกท่านนะต้องบอกว่าเริ่มติดหุ้นฐานหินละนะครับเพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา3ตัวหลักของบ้านเราที่เราคุ้นว่าตัวเดียวแต่อีก2ตัวก็ลงมาทั้งแผงเลยนะครับพี่ปุ๊กมีกลยุทธ์แนะนำกับคนที่ติดหุ้นตรงนี้อย่างไรครับสมมติว่าบ้านปูเนี่ยจะซื้อถั่วเนี่ยซื้อถั่วตรงไหนนะครับแล้วก็ถ้าจะเด้งขายตรงไหนพี่ปุ๊กลองให้กลยุทธ์ตรงนี้นิดนึงครับคือราคา target เราเนี่ยนะครับ11.50 บาทเนี่ยนะครับมาจากราคาปลายปีนี้ที่13.50 บาทแล้วราคาปีหน้าที่ 9.50 บาทปลายปีหน้าที่ 9.50 บาทบวกกันหาร2มันก็คือ 11.50 บาทราคา 13.50 บาทคือปลายปีนี้เนี่ยมันขึ้นไปแตะแล้วแล้วมันก็ไหลลงมานะครับเพียงแต่ว่าราคาไอ้ 9.50 บาทปลายปีหน้าเนี่ยของเรายังเบสบนราคาฐานที่วีคมากก็คือ75 เหรียญแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่200 เหรียญเนี่ยนะครับแต่ว่าราคาลองเทอมจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ประมาณสัก110 เหรียญตรงนี้เนี่ยถ้าราคาฐานสัก110 เหรียญเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะเห็นราคาทาร์เก็ตเนี่ยที่อาจจะปรับขึ้นได้แต่ว่าก็คงอยู่ในระดับสักประมาณ15 บาทบวกลบนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็คงเล่นเป็นเลนส์นะครับอยู่ที่ประมาณสัก10 บาทละกันจนถึง15 บาทนะครับเพราะว่าไอ้9.50 บาทเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้เห็นแล้วแหละไม่ได้เห็นแล้วล่ะนะครับก็คงต้องเล่นสูงกว่านั้นนะครับโอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊กมากครับสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับลงทุนทุกท่านครับ
โอเคครับก่อนอื่นที่เราจะมาพูดถึงตัว BLA นะครับผมแตะภาพตัวบอนด์ยิลด์นิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆผมมีภาพทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวให้กับนักลงทุนดูนะแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เวลามันเหลือประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขอแตะคร่าวๆให้กับนักลงทุนดูก่อนนะครับว่าภาพมันเป็นยังไงนะครับสถิติก่อนนะครับเวลาเราพูดอะไรผมจะชอบเปิดสถิติให้กับนักลงทุนดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับก็จริงๆมีการทำข้อมูลมานะครับตั้งแต่การเกิดวิกฤตหลายๆวิกฤตมานะครับแล้วก็มาลิงก์ถึงตัวสเปรดสัก2ถึง10ปีแล้วก็ตัวสเปรดสัก10ปีด้วยนะครับนับมาตั้งแต่วันที่เกิดวิกฤตนะครับไล่มาตั้งแต่ปี81ปี90ปี01ปี2008แล้วก็ล่าสุดปีโควิด2020นะครับก็บอกว่าแพทเทิร์นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับระยะตั้งแต่40ปีที่ผ่านมานะครับเกิดวิกฤตมา 4-5 รอบเหมือนกันหมดเลยความหมายคือช่วงแรกของการเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับบอนด์เนี่ยโดนกดนะครับโดนกดความหมายคือทุกคนเนี่ยนะก็หลั่งไหลกลัวสินทรัพย์เสี่ยงก็ไหลเข้าไปซื้อในพันธบัตรบอนด์ยิลด์ก็เลยถูกกดมาอย่างต่อเนื่องช่วงแรกๆของการเกิดวิกฤตจะเห็นได้เลยว่ามันก็ถูกกดลงมานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าภาพรวมของหลายๆปีเนี่ยมันไซด์เวย์อัพเกือบหมดทุกครั้งเลยและครั้งนี้มันก็ไซด์เวย์อัพด้วยแต่ครั้งนี้มันดูแหลกมากกว่าครั้งอื่นส่วนหนึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีเรื่องของแอสเซทอื่นๆเข้ามาเป็นตัวอัลเทอร์เนทีฟด้วยนะครับแต่ว่าดูจากเทรนด์ตอนนี้ต้องบอกว่าบอนด์ยิลด์ถ้าเราดูจากค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับกับปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกว่ามันยังมีอัพไซด์ในการปรับขึ้นต่อได้นะครับอันนี้คือเทรนด์ก่อนนะแล้วเรามาดูการปรับพอร์ตเพราะวันสองอันนี้มันสำคัญจริงๆนะครับมาลิงก์ไปคนกันมาดูการปรับพอร์ตบ้างนะครับเราดูจากในอดีตนะครับกราฟนี้เป็นกราฟสัดส่วนนะครับตั้งแต่ปี1995 10ปีถัดมาเป็นปี2005 10ปีถัดมาเป็นปี2015และก็กำลังจะเป็น10ปีถัดมาเป็นปี2025นะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงนะมันเลยเปิดเป๊ะๆไม่ได้นะครับเขาบอกว่านักลงทุนเนี่ยนะครับถ้าจะมีเรื่องของ same return กับ Morix เนี่ยนะครับ expected return ของตัวพันธบัตรเนี่ยนะครับ 7.5% เนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คุณเวทไปเลยนะครับพันธบัตร 100% คุณได้ return 10ปีถัดมาพันธบัตรจาก 100% เหลือ 52% แล้วมาเวทหุ้นอเมริกาเพิ่มขึ้นมาเวทหุ้นที่ไม่ใช่อเมริกาก็คือ non US equity เพิ่มมากขึ้นนะครับมาเวทหุ้นอยู่ใน real estate เพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยเป็น10ปีถัดมาแล้วอีก10ปีถัดมามี2015บอนด์จาก 100% ลงมาเหลือ 52% ลงมาเหลือ 12% ครับแล้วก็มาเวทหุ้นเยอะขึ้นเวทหุ้นอเมริกาเยอะขึ้นเวทหุ้นที่ไม่อยู่ในอเมริกาเยอะขึ้นเวทหุ้นในอสังหาแล้วก็ private equity เยอะขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้เลยว่าเทรนน่ะนะครับเทรนเนี่ยนักลงทุนตอนนี้จากเดิมที่แบบมาโควิดโมเดลมี60 40 70 30เวทอยู่ในพันธบัตรคุณเห็นไหมว่าคนเริ่มเวทอยู่ในพันธบัตรกองทุนเริ่มเวทอยู่ในพันธบัตรลดลงแล้วเอาเงินเนี่ยไปอยู่ในสินทรัพย์อื่นๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะหุ้นโดยเฉพาะอาจจะเป็นบิตคอยน์หรือจะเป็นสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเช่นคอมมูนิตี้เฮดจิ้งหรือแม้กระทั่งตัวอสังหาจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้โหถ้าคุณจะลงพันธบัตรนะไปลงอย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าเงินเฟ้อก็พุ่งขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเงินเฟ้อพุ่งเนี่ยพันธบัตรเป็นแอสเซทท้ายๆเลยที่เขาจะมีการถือกันนะครับแล้วเรามาดูกันต่อว่าแล้วเงินเฟ้อที่จะพุ่งขึ้นมารอบนี้คุณดูประเทศหลักๆที่ผมเปิดให้คุณดูแล้วกันนะครับ USA อเมริกาจีนเกาหลีอินเดียประเทศหลักๆนะครับดูกราฟที่เงินเฟ้อที่มันกำลังจะมีการพุ่งตัวมากขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ input priceoutput price supply delivery time ทั้งหมดตรงนี้มันจะส่งผลต่อ PPI และ CPI ซึ่งมันจะเป็นภาพที่ส่งผลให้เงินเฟ้อเนี่ยยังกดไม่ลงและปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและการปรับตัวขึ้นของตัวเงินเฟ้อรอบนี้นะครับต้องบอกว่าล่าสุดนะครับตลาดนะครับได้มีการ price in การปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่2ของทางสหรัฐอเมริกาในปีหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกราฟนี้อ่ะผมเปิดให้ดูก่อนนะครับกราฟนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าจากเดิม pricing ในฝั่งของตัวดอทก็คือกราฟสีขาวนะครับแต่คุณเห็นไหมครับว่ากราฟสีน้ำเงินเห็นไหมครับว่ามันเริ่มมีการชันขึ้นแล้วแล้วมันชันขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับความหมายคือปีหน้า January ถึง December 2022คุณเห็นไหมครับว่าขึ้นไปแตะ50 basis point หรือความหมายคือ market เริ่ม price in ว่าปีหน้าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย2ครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากดอทพอตคือขึ้น1ครั้งส่วนครั้งแรกตอนนี้ยังเสียงแตกอยู่บางคนบอกว่ากันยาแต่ล่าสุดมาเป็นมิถุนาและกรกฎาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยคือตอนนี้ตลาดมันกำลังจะย่อยอยู่ซึ่งมันรอย่อยในวันที่3พฤศจิกายนเพราะฉะนั้น3พฤศจิกายนโทนของพาเวลออกมาพูดในลักษณะที่ว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเริ่มคุมไม่อยู่เทเปอร์ลิงอาจจะเร็วกว่าที่คาดการไว้ความหมายคืออาจจะมีวงตอนนี้วงเงินของเทเปอร์ลิงมันอยู่ระดับประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ถูกไหมครับถ้าพาเวลบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องเพิ่มเป็น 10,000 ถึง 20,000 เนี่ยบอนด์ยิลด์ขึ้นเลยนะครับตอนแรกแข็งบอนด์ยิลด์ขึ้น
ันนี้คือผมดักทางในเดือนพฤศจิกนะแต่โทนเนี่ยต้องแน่นอนว่าเงินเฟ้อเนี่ยมานะครับแล้วก็ความคาดหวังของเงินเฟ้อมาเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าบอนด์ยีลด์ตอนนี้มันเริ่มแกว่งตัวแต่มันกำลังจะมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งนึงได้ในเดือนพฤศจิกายนและกราฟนี้เส้นสีดำจะขึ้นไปแตะที่ขึ้นค่าเฉลี่ยก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยพูดถึงเรื่องบอนด์ยีลด์แล้วผมก็เลยจะบอกว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่าสัปดาห์นี้มันเริ่มนิ่งๆแต่คำว่าเริ่มนิ่งๆคือมันเพิ่มขึ้นมาจากสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนที่มันเพิ่มขึ้นมาแต่สัปดาห์นี้มันเป็นเอาพีเดียของเฟดทุกคนพูดอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นวันนี้ถึงวันที่3พฤศจิกนะครับอาจจะเห็นเรื่องของบอนด์ยูนิ่งๆก่อนแล้วหลังจากนั้นบอนด์ยูอาจจะมีการปรับตัวขึ้นได้ท่านหนึ่งเทเปอร์ลิ่งเยอะกว่าที่คาดการไว้เดือนละ 5,000 ถึง 10,000 2ยอมรับพาเวลพูดออกมาประโยคเดียวเลยว่าทรานซิชอรี่ไม่เกิดขึ้นแล้วหรือว่าประโยคนี้หายไปเนี่ยบอนด์ยูปรับตัวขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยมาชวนไอซ์คุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวบอนด์ยูและลิงก์มาที่ BLA นะครับอ่ะไอซ์ลิงก์ BLA ให้ลงรายละเอียดเชิงลึกให้กับนักลงทุนดูประมาณสัก5นาทีนิดนึงครับครับก็จริง BLA เป็นทำประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็ประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าอันนี้ไม่เหมือนหุ้นประกันภัยนะครับที่เรากลัวๆกันว่าเดี๋ยวจะมีเคลมโควิดเยอะหรือเปล่าหรือว่าบางที่มีจ่ายอันนี้ของเขาเป็นประกันชีวิตนะครับไม่ได้ขายตัวพวกเจอจ่ายจบอะไรแบบนี้นะครับในภาพใหญ่เนี่ยที่พี่บอมเล่าไปเนี่ยคือถ้าบอนด์ยิวขึ้นนะครับเงินเฟ้อมาเนี่ยจริงๆเป็นประโยชน์กับ BLA 2ต่อเนาะเพราะว่าภาพแรกเนี่ยเงินที่เขาขายประกันได้มีคนจ่ายเบี้ยเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็นำไปลงทุนในตัวบอนด์นี่แหละนะครับก็แปลว่าเงินที่ได้มาเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนดีขึ้นนะครับเพราะบอนด์ยิวสูงขึ้นนะครับอีกภาพนึงเนี่ยเงินเฟ้อมาเนี่ยผมคิดว่าหุ้นประกันชีวิตก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจที่จะเป็นinflation hedging ได้นะครับเพราะว่าถ้าดูในกรมธรรม์เนี่ยเวลาเขาคอมมิตผลตอบแทนเนี่ยหรือว่าเงินจ่ายชดเชยเนี่ยเขาคอมมิตเป็นเลขกลมๆนะครับว่าถ้ากรณีเสียชีวิตทุพพลภาพหรือพวกนี้เราชดเชยให้กี่เท่าของเงินที่จ่ายไปดังนั้นเนี่ยเมื่อเงินเฟ้อมาเนี่ยตัวเลขตรงนี้มันไม่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มูลค่าของเงินที่ต้องจ่ายก็ดูเหมือนจะลดลงถ้าเราตีในมุม indirect impact นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องเข้าตีนะครับอันที่สองเนี่ยพอดีเพิ่งไปดูอัปเดตตัวเลข operation มานะครับพี่บอมเดือน7เดือน8นะครับแล้วอย่างเดือน8ต้องบอกว่าในจริงๆ operation ก็โดนผลกระทบจากการที่ปิดเมืองไปนะครับเพราะว่าสักประมาณครึ่งหนึ่งของการขายประกันเขาเนี่ยมาจากสาขาแบงค์นะครับซึ่งสาขาแบงค์ในห้างก็ปิดกันหมดเดือน7เดือน8นะครับแต่ว่ามีตัวช่วยนิดหนึ่งก็คือตัวพรีเมียมที่เป็นปีต่อก็คือไม่ได้เป็นซื้อปีนี้ปีแรกซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วจ่ายทุกปีเนี่ยเดือนสิงหาเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับก็มาช่วยได้ทำให้ดูแล้วพรีเมียมรับหรือเบี้ยประกันรับไตรมาส3เนี่ยอาจจะไม่ได้แพ้ไตรมาส2นะครับอันนี้พูดถึงตัวเลขพรีเมียมรับนะครับดังนั้นเนี่ยไตรมาส3งบน่าจะไม่แย่กว่าไตรมาส2เยอะมากนะครับมีตัวเดียวที่เป็นอันโนนแฟกเตอร์คือว่าพอดอลยิวขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะมีผลกระทบคือต้องมาร์คมาร์เก็ตลอสนะบนพอร์ตบอนด์แต่อันนี้มันเป็นนอนแคชนะครับดังนั้นไม่น่ามีประเด็นอะไรว่าอาจจะทำให้งบกระทบนิดหนึ่งดังนั้นต้องท่านงบออกมาต้องดูไส้ในดีๆนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็ตัวนี้ valuation นะครับที่พี่บอมขึ้นให้ดูถ้าดู price to book เองก็ต่ำกว่าอดีตมากนะเมื่อก่อนเนี่ยช่วงที่บอนด์ยิวเป็นขาขึ้นนะครับหุ้นตัวนี้เทรดได้ถึง price to book 2 เท่า 2 เท่ากว่านะครับพอบอนด์ยิวเป็นขาลงก็ลงมาเรื่อยๆเจอโควิดก็ต่ำบุ๊กเลยทีเดียวนะครับนะผมคิดว่าประเด็นแรกเนี่ยหุ้นต่ำบุ๊กในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยไม่ make senseนะครับเพราะว่าบาลานซ์ชีทมันไม่ได้มีริสขนาดนั้นเราเห็นแบงค์เนี่ยต่ำบุ๊กอันนี้พอทุกคนกลัวเดี๋ยวมันจะมี NPL หรือเปล่าสินเชื่อ100บาทเก็บได้70หรือเปล่าแต่ประกันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแล้วประกันแอดลีสเนี่ยผมว่า1เท่าบุ๊กขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าตีว่าบอนด์ยิวเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยกำไรอาจจะยังไม่รีเฟลคทันทีนะแต่ตัวนึงที่รีเฟลคเนี่ยคือ price to book นะครับพอผมลองเทสแล้วเนี่ย price to book บอนด์ยิวแล้วก็ยอดขายประกันใหม่อันนี้มันลิงก์กันนะครับมากกว่ากำไรนะครับ ส่วนสุดท้ายเนี่ยเดือนตุลาผู้บริหารเพิ่งออกโปรดักต์ใหม่มา2อันนะครับเป็นตัวยูนิตลิงก์นะครับก็คือเป็นโปรดักต์ประกันที่ไปผูกกับหน่วยลงทุนมูชัวฟันนะครับเพื่อให้ผู้ซื้อประกันเนี่ยมีโอกาสรับผลตอบแทนที่มันเยอะขึ้นหรือว่าแล้วก็เทคความเสี่ยงมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นโปรดักต์ที่ต้องบอกว่าในมุมประกันเนี่ยว่ามาร์จิ้นดีนะครับเพราะว่าโอกาสตั้งสำรองมันจะน้อยลงเพราะว่าเราผลักภาระความเสี่ยงบางส่วนไปให้ผู้ถือหน่วยผู้ถือประกันนะครับ
แล้วก็เป็นเทรนด์ด้วยที่หลายๆเจ้าก็ทำแล้วก็เห็นโตดีซิงเกิลพิมพ์ไม่ใช่ซิงเกิลตัวยูนิตลิงก์เนี่ยใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตประมาณ 3-4 เท่านะครับตลาดครับซึ่งผู้บริหารเนี่ยก็ให้ทาร์เก็ตว่ามองว่าปีนี้เป็นปีที่แย่แต่ว่าถ้ามองออกไปอีก5ปีเนี่ยก็เชื่อว่าพรีเมียมของเขาเนี่ยมันโตจากนี้ได้ประมาณ 25% นะครับก็คือโตปีละประมาณสัก 4-5% ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ภาพการเติบโตก็ยังถือว่าดีอยู่สำหรับตัว BLA นะครับดังนั้นเนี่ยก็รวมผมคิดว่าคอร์เปอเรชั่น Q3 กระทบบ้างแต่ผมก็ไม่ใช่น่าเรื่องแน่กังวลเพราะว่าเอาลุกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับกับ valuation เองที่ยัง deep discount เมื่อเทียบกับช่วงเมื่อก่อนที่ operation เป็นปกติพอสมควรนะครับครับโอเคและอันนี้ผมลิงก์ให้ดูจริงๆคือผมจะเปิดของประเทศไทยดูนะแต่ว่าข้อมูลยังไม่เสถียรนะผมดูบอนด์ยิวของอเมริกาก่อนแต่ผมจะบอกนะว่าบอนด์ยิวของทั่วโลกเนี่ยจริงๆมันก็ส่วนนึงเนี่ยเกินครึ่งนึงอ่ะมันมาจากบอนด์ยิวของอเมริกาที่มันถูกดึงขึ้นอันนี้ Economic Forecast 50คนของนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก forecast ว่าจากปัจจุบันตอนนี้บอนด์ยิวของอเมริกา10ปีอยู่ที่บริเวณประมาณ 1.6% นะครับบูมเบิร์กมีการ forecast กันไว้ว่าไตรมาส4ปีนี้จะอยู่ 1.67 ไตรมาส1ปีหน้าอยู่ 1.78 ไตรมาส2ปีหน้าอยู่ 1.88 และไตรมาส3อยู่ 1.96 และขึ้นไปที่ 2% นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าทั่วโลกโดยเฉพาะในบูมเบิร์กของสหรัฐเขามีการประมาณการกันไว้ว่าบอนด์ยิวเนี่ยจะเป็นลักษณะของการ sideways to sideways up นะครับซึ่งเราก็เชื่อบ้านเราเนี่ยก็จะแบ่งตัวตามนั้นเช่นเดียวกันนะครับไอ้ทิ้งท้ายนึงบอนด์ยิวที่บอกว่าแตะ 2% เนี่ยแล้วอาจจะทำให้ BLA ผู้บริหารอาจจะมีการพิจารณาในการลดการตั้งสำรองลงอ่ะและอันนี้มันจะส่งผลบวกต่อกำไรจริงๆเลยไหมครับเพราะว่าจากเดิมเราบอกว่าบอนด์ยิวขึ้นมันเป็นเพียงแค่เซนติเมนต์สำหรับตัว BLA แต่ถ้ามันลดการตั้งสำรองจริงๆอันนี้คือมันเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วถูกไหมครับใช่ครับคือปีที่แล้วเนี่ยเขามีตั้งสำรองพิเศษเพิ่มนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยบอนด์ยิวมันช็อคลงไปเหลือ1หรือต่ำกว่า 1% นะครับแต่ภาพตอนนี้มัน2ละคือผมว่าก็อันไลลี่นะที่แม่กลับไป1อีกทีการกลับตรงนี้ก็มีน่าจะมีค่อยๆมีนะครับอาจจะไม่ได้กลับได้รวดเดียวเหมือนธุรกิจไฟแนนซ์นะครับใช่เหตุผลก็เพราะว่ามันจะต้องรอดูว่าพอหมดกรมธรรม์แล้วเนี่ยเขาจ่ายคืนแล้วเนี่ยกับที่ตั้งสำรองไว้เนี่ยมันเกินหรือเปล่าถ้าเกินก็ค่อยๆรีเวิร์สออกมานะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นคือน่าจะค่อยๆทยอยกลับสำรองได้นะครับใน3ถึง4ปีข้างหน้านี้เฉลี่ยกันไปก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งที่ช่วยบอททอมไลน์เนี่ยมันค่อยๆ improve ขึ้นครับครับโอเคได้ครับวันนี้เราเลยมีการแนะนำหุ้น BLA นะครับเป็นหุ้นที่สามารถถือข้ามปีได้นะครับไอ้ทำอัพไซด์ไว้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ราคาเป้าหมายเราอยู่ 39.50 บาทนะครับก็น่าจะสักประมาณ 30% ครับ 30% นะครับก็ฝากตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับอีกหนึ่งตัวที่เราคิดว่าถือข้ามปีได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะปีหน้าจะมีหุ้น IPO เริ่มตัวประกันเข้ามาประมาณสัก 1-2 ตัวเรียกอย่างนี้แล้วกันก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นทรงคล้ายๆกับอีกกลุ่มนึงหรือเปล่าที่มีเรื่องนี้ที่มันมีตัวเปรียบที่มันชนกันได้มากขึ้นและอาจจะไม่ยกขึ้นทั้งแผงนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันอาจจะเหมือนอีกกลุ่มนึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยว